โอเคซื้อมือถือมาใหม่วันนี้โอเคนี่มันไลฟ์มาประมาณ5วินาทีแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับไงก็สวัสดียังเป็นทางการนะครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมเรียกพี่โจมาเพื่อมาคุยกับเรื่องเหรียญ นะฮะรอบแรกเราเป็น XRP ก็คือ Ripple นะครับผมรอบนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ADA ก็คือ Cardano นะครับอยากให้พี่โจแนะนำตัวให้กับทุกคนสักหน่อยนะครับผมโอเคครับพี่ชื่อโจนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาทำงานมาที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วก็ตอนหลังๆนี่ก็มาสนใจทางด้านคริปโตเคอเรนซีแล้วก็มาคุยกับน้องหลายๆคนที่นี่แล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมาเพราะว่าอย่างพี่เองพี่ทำมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์แต่พี่จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ช่วยให้ทุกคนเข้าใจในทิศทางของเหรียญในแต่ละเหรียญเท่าที่พี่สามารถจะบอกได้นะครับครับครับผมเรามาลุยกันเลยครับโอเคแล้ววันนี้เราคุยกันจะเรื่องไอ้ Cardano ทำไมถึงไปแอฟริกาใช่ไหมครับทีนี้เรามานั่งมามองก่อนว่าปูพื้นฐานก่อนเลยว่าทำไมถึงต้องเป็นแอฟริกาเอางี้พี่จะมาบอกถึงว่าขั้นเบสิกพื้นฐานของข้อมูลที่เราควรจะต้องรู้ในทวีปก่อนที่เราจะออกรบเราต้องรู้ก่อนว่าแอฟริกามีอะไรแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่ใหญ่อันดับ2ของโลกที่เราก็พอจะทราบกันอยู่นะครับแล้วก็มีประชากรเนี่ยประมาณ 1,300 ล้านคน 1,300 ล้านคนเนี่ยใกล้เคียงกับประชากรของของทางประเทศจีนเลยนะครับประมาณ 16% ของประชากรโลกประเทศในแอฟริกามีทั้งหมด52ประเทศประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศไนจีเรียอันดับ2มาก็คือประเทศนะครับถ้าเรามาดูตามปริมาณพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยใหญ่3เท่าของยุโรปเพราะฉะนั้นประชากรความหนาแน่นประชากรต่ำมากแต่ว่าเรามานั่งมองว่าทำไมชาวฮอกกินสันหรือว่าประเทศจีนมุ่งไปที่ทางแอฟริกาเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทวีปนี้ดูเหมือนเป็นประเทศยากเป็นทวีปที่ยากจนไม่ใช่ครับมีทรัพยากรมากหลายอย่างมากๆเลยนะครับมีทั้งทองคำเพชรน้ำมันโครเมียมโคบอลต์เหล็กยูเรเนียมแล้วก็อัญมณีอีกที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือมีแรงงานราคาถูกนะครับเราก็มานั่งมองว่าชาวกับประเทศจีนเนี่ยมองเหมือนกันอยู่อย่างว่าจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นตลาด Virgin Market เลยซึ่งไม่มีคนเข้ามาใช่ไหมครับจีนก็มองว่าโอเคตอนนี้มีปัญหาเรื่องสงครามการค้าจะหลบไปทางไหนทุกอย่างเนี่ยโดยอเมริกันเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดยกเว้นในทวีปแอฟริกาประเทศจีนก็ตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้เนี่ยนะเราต้องหาตลาดใหม่1หาตลาดที่มีแรงงานราคาถูก2คู่แข่งน้อย3ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากๆมีทุกอย่างอย่างที่พี่เล่ามาให้ฟังเมื่อกี้นะครับคือมันจริงเขาเป็นคนมองเรื่องแบบเฉียบขาดมากอ่ะใช่ไหมครับอันนี้พี่ถึงบอกว่าพี่เคยคุยให้ฟังว่าทำไมพี่ถึงเอา ADA แล้วก็ V-Chain เพราะว่าพี่มองว่าจีนต่อไปจะต้อง V-Chain เนี่ยเป็นตัวที่ทางรัฐบาลกลางจีนเนี่ยทางแบงก์ชาติของจีนเนี่ยใช้รันหยวนดิจิตอล ADA มองตลาดแอฟริกาเหมือนกันอย่าลืมว่าชาวอ่ะเขามองว่าแอฟริกาเนี่ยมีโอกาสในการเจริญเติบโตอีกเยอะมากเลยเพราะว่าประชากรเนี่ยคือเท่ากับประเทศจีนเลยแล้วเรามานั่งมองว่าตอนนี้ชาวกำลังมองว่าแอฟริกาคือประเทศจีนเมื่อ1980เนี่ยคือยังไม่มีการสมัยก่อนเรามองประเทศจีนเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยมีทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีคุณภาพสูงมากแล้วก็ยังมีแต่ทรัพยากรเนี่ยที่ว่าดีไม่ดีอาจจะสู้แอฟริกาไม่ได้ด้วยเพราะว่ามูลค่าของสินทรัพย์แล้วก็สินแร่ที่เขามีในแอฟริกาค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นสินแร่ที่มีราคาค่อนข้างแพงเอาละครับอันนี้พี่ปูพื้นฐานของแอฟริกามาให้แล้วนะอันนี้เรามามองว่าครับมาคุยมารู้จักกับคนที่ชื่อว่าชาวฮอกกินสันดูว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาก็จบมาจากถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นUniversity of Colorado นะครับอายุ33ปีแล้วก็เริ่มมาสร้างจริงๆแล้วเขาเป็นโคฟาวเดอร์ของ Ethereum นะครับคนนี้เป็นคนที่ออกจาก Ethereum เนื่องจากว่านโยบายของ Ethereum เนี่ยเน้นหนักทางด้านการค้ามากเกินไปแต่ว่าชาวเนี่ยเน้นหนักในเรื่องความรู้สึกของมนุษยชนในการกู้การช่วยเหลือให้ประชากรเนี่ยมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากแม้กระทั่งวิธีการคิดของเขานี่นะยังมองไว้ว่าการสร้างCardanoเนี่ยจะประหยัดพลังงานเนี่ยจะทำให้โลกร้อนน้อยกว่าการสร้าง
การผลิตบิตคอยน์เขาคิดไปขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราต้องมามองว่าโปรเจกต์ที่ชาวได้สตาร์ทนี่ครับเราจะเคยได้ยินว่า IOHK ใช่ไหมครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่สนับสนุนให้สร้างตัว Cardano ขึ้นมา Cardano เนี่ยเขาต้องการให้เป็นคริปโตเคอเรนซีที่มีความเป็นดิเซนทรัลไลซ์มากที่สุดในกลุ่มบล็อกเชนทั้งหมดเลยแล้วก็เนี่ยเขาจะเอาตัวของตัว Cardano เนี่ยกระจายลงไปสู่ประชากรที่ไม่ได้รับโอกาสทางด้านการเงินวัฒนธรรมการเขาเรียกภูมิเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงินเนี่ยเราต้องพูดว่าอย่างนั้นเลยว่าปกติแล้วเนี่ยโดยทั้งโลกเลยเนี่ยวิธีการคิดของคนเนี่ยคือเราจะกำหนดนโยบายจากหัวลงมาข้างล่างถูกไหมครับจากทางรัฐบาลกลางแล้วกระจายลงมาสู่ข้างล่างแต่ชาวบอกว่าจริงๆแล้วณวันนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์ที่กำหนดอนาคตของตัวเองก็คือประชากรข้างล่างเนี่ยจะกำหนดว่าเราควรจะสร้างเหรียญขึ้นมาเนี่ยเพื่อมีการที่พัฒนาทางด้านการค้าของตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมแล้วสื่อต่อไปถึงชาติเป็นวิธีการคิดที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในทวีปแอฟริกาเนี่ยตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่คนไม่เข้าไปลงทุนในแอฟริกาคือ1ปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางความคิดปัญหาการช่อแร่บางหลวงปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาเรื่องกฎหมายแล้วก็กฎต่างๆที่แต่ละประเทศให้ที่กำหนดให้กับชาวต่างชาติที่เข้าลงทุนเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากแล้วก็มีเชื้อสายเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายจริงๆแต่ตอนนี้เรามานั่งดูว่าประชากรของแอฟริกาเนี่ย 60% เนี่ยมันอยู่ในภาคการเกษตรซึ่งเขาไม่มีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองหนึ่งความรู้ไม่มี2สิ่งแวดล้อมไม่อำนวยแต่เขาลืมไปว่าใต้ดินเนี่ยที่เขามีคือทรัพยากรธรรมชาติอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ถ้ามีการลงทุนระบบการลงทุนที่จัดการที่ดีระวางพื้นฐานในการลงทุนอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเอาง่ายๆเลยชาวมองว่า new economy system ซึ่งจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเงินที่จะไหลเข้ามาในระบบใหม่เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่5 ล้านล้านเหรียญเนี่ยนี่เงินที่ยังกองอยู่ในนอกระบบธนาคารเนี่ยประมาณ5 ล้านล้านเหรียญที่จะเอาเงินเข้ามาในกลุ่มของระบบสถาบันการเงินที่เรามีอยู่เราลืมไปอย่างนึงว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศเป็นทวีปที่สถาบันการเงินเข้าไปในน้อยมากประชากรส่วนใหญ่ไม่มีบัญชีธนาคารแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือทำยังไงล่ะที่จะเอาพวกคนพวกนี้เข้ามาในระบบธนาคารเอาเงินที่อยู่นอกระบบเอาเข้ามาใส่ในระบบแล้วทำให้มันหมุนไปถ้าเรายิ่งหมุนได้หลายรอบเนี่ยปริมาณเงินจะมหาศาลขนาดชาวเขามองอย่างนั้นเลยนะเขาวางแผนมาได้ครับแบบดีมากอ่ะที่มองว่าจะเอาทรัพยากรที่เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุน้ำมันเงินเพชรหรือว่างานบริการไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานทอผ้าซึ่งจีนเขาไปลงทุนเยอะมากจนมีความรู้สึกว่าชาวมองว่าสีจิ้นผิงเนี่ยให้เงินที่แอฟริกาในการลงทุนนะให้เป็นเงินกู้แล้วเงินกู้แบบให้เปล่าส่วนนึงแล้วก็เป็นเงินกู้ที่เงินสนับสนุนแบบให้เปล่าทั้งหมด20,000 กว่าล้านเหรียญแล้วก็เป็นเงินกู้ระยะสั้นระยะยาวประมาณ40,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยชาวมองว่าอันนี้เป็นกับดักทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ประเทศแอฟริกานี่ตกเป็นเมืองขึ้นก็จะเป็นเมืองขึ้นทางด้านการเงินของประเทศจีนเนื่องจากว่าหยวนดิจิตอลเนี่ยมันจะต่างจากคาร์ดานโนเพราะหยวนดิจิตอลเนี่ยจะควบคุมโดยจากรัฐบาลกลางประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเขาโชว์ให้เห็นว่าตอนนี้มีการกู้เงินเป็นใช้เงินดอลลาร์ถ้าต่อไปเกิดหยวนดิจิตอลพัฒนาจนสมบูรณ์แบบแล้วเกิดให้ประเทศทางแอฟริกาทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้เป็นของเป็นคืนเงินไม่ต้องเป็นคืนเงินดอลลาร์คืนเงินหยวนละคิดว่ายังไงคนก็ต้องเอาเงินหยวนไปใช้หมุนเวียนลงไปในนั้นอีกเท่าไหร่5,000 ล้านเหรียญนะมูลค่าที่เทียบเท่าขนาดนั้นคิดว่าประเทศจีนจะเจริญขนาดไหนเคยคิดไหมทุกคนก็จะไม่ได้มองว่าโอเคมองว่าประเทศมันเป็นประเทศยากจริงๆนะจริงๆถ้าเราจัดการระบบในแอฟริกาที่ดีนะครับจัดการเรื่องช่อราดบางหลวงปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาเรื่องการ
โจรแบ่งแยกดินแดน4ก็คือปัญหาเรื่องกฎระเบียบของแต่ละพื้นที่แล้วก็วัฒนธรรมชนเผ่าซึ่งมีความแตกต่างกันมากถ้าเราจัดการเรื่องพวกนี้โดยใช้ระบบการเงินเป็นตัวเชื่อมต่อนะคิดว่าปัญหาก็จะลดลงมากครับมีอะไรไหมครับต้องถามต่อใช่ไหมพอเยอะไหมครับเป็นประวัติศาสตร์แอฟริการวมกับcurrency เลยโหรู้สึกใช่ใช่ไม่ที่พยายามเตรียมมาเพราะว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะไปลงทุนอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นฐานของทวีปของเขาเนี่ยเขามีพื้นฐานอะไรบ้างแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าการที่เราจะไปลงทุนอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับกลับคืนมาถ้าชาวเขามองแบบนั้นเนี่ยเราว่าที่ว่าสมมติถ้าไอ้เงิน5ล้านล้านเหรียญที่ออกมามาเข้ามาวงที่ว่าคาร์ดานโนมี40บาทนี่แน่นอนเท่าที่ผมฟังพี่โจพูดนะอย่างแรกก็คือแอฟริกามีทรัพยากรเหลือล้นไม่ว่าจะเป็นแร่อิทิเลียมแร่ต่างๆเนี่ยคือแร่ธาตุต่างๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพชรด้วยการไปขุดเพชรขุดพลอยขุดทองเนี่ยก็จะไปที่แอฟริกากันดังนั้นเนี่ยเวลามันเอ็กซ์พอร์ตออกมาเนี่ยถ้าเป็นเงินธรรมดาเนี่ยอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรมีการคอร์รัปชันได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็น ADA อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการสร้างโครงสร้างไม่ได้เลยคอร์รัปชันยากมากแทบไม่ได้คราวนี้แล้วก็คือแอฟริกามันไม่ใช่แค่เอ็กซ์พอร์ตของอย่างเดียวมันเอ็กซ์พอร์ตการท่องเที่ยวด้วยคนชอบไปเที่ยวแอฟริกากันก็เยอะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าแอฟริกายังทำเงินให้กับแต่ละประเทศคือแบบดึงเงินจากแต่ละประเทศเข้ามาได้อีกเยอะแล้วก็อย่างที่พี่โจพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าประชากรแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยเท่าที่ผมดูก็คือว่าประชากรแอฟริกาเนี่ยใช่ใช่เนี่ยไอตัวแดงๆเนี่ยก็คือโอ้โหแอฟริการัวๆเลยครับก็คือดังนั้นเนี่ยไอคนพวกเนี้ยที่อันนี้นี่คือคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะแต่ถ้าเกิดอนาคตอย่างดาวเทียม Starlink ของอีลอนไปเนี่ยคืออีลอนตั้งใจจะสร้างดาวเทียม Starlink เพื่อให้ใช้ในเขตกันดารอย่างแอฟริกาเป็นต้นดังนั้นเนี่ยไอเหรียญคริปโตพวกเนี้ยก็จะมาเหมือนกับใช้backbone foundation ของการที่มีอินเทอร์เน็ตของ Starlink อ่ะในการทำ transaction ได้ด้วยผมก็เชื่อว่า ADA อาจจะเป็นสิ่งที่จะมาพลิกอะไรหลายๆอย่างในทวีปแอฟริกาแล้วอย่างที่พี่โจบอกคือ population ของแอฟริกาเนี่ยเยอะมากคือมันใช่เลยเท่าจีนไปปานเท่าจีนเลยเท่ากันเลยคือแอฟริกานี่ประมาณ 1,300 ล้านคนแต่จีนเนี่ย 1,300 กับ 1,400 ล้านคนแทบจะเท่ากันแล้วก็เราให้เรามองว่าปี1980ประเทศจีนเป็นประเทศที่ยากจนมากๆระยะเวลาในแค่ไม่ถึง50ปีประเทศจีนพลิกจากประเทศที่ยากจนที่สุดกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีนใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาแล้วด้วยแต่ว่าอันนี้ยังไม่รวมข้างนอกนะยังไม่รวมที่จีนไปลงทุนในแอฟริกาไปลงทุนในส่วนของตอนนี้ในจีนลงทุนในแอฟริกาเนี่ยคือ1ธุรกิจค้าปลีกขนส่งการนำเข้าส่งออกการนิคมอุตสาหกรรมการก่อสร้างเครื่องนุ่งห่มแล้วก็น้ำมันใช่อย่างไนจีเรียอย่างเงี้ยฮุนไดก็ไปลงทุนรถยนต์ไฟฟ้านะที่ผมทราบมาก็คือเขามีฮุนไดโคน่าละประเทศที่ยากจนที่สุดอย่างในแอฟริกานี่ทุกวันนี้นี่คือไปไกลกว่าเรามากละบางประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าบอกได้เลยว่าเป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองอันดับที่11ของโลกนะใช่ใช่ไนจีเรียเนี่ยถือว่ามีเป็นประเทศที่ส่งออกและผลิตน้ำมันมากนะต้นผมว่าไม่ใช่ไนจีเรียแต่ผมจำชื่อไม่ได้เป็นพอพูดชื่อปุ๊บประเทศรู้จะรู้เลยว่าประเทศเนี่ยแบบยากจนที่สุดในโลกครับไม่รู้แต่ว่าแต่ไนจีเรียนี่เป็นอันดับที่11ของโลกนะครับในการเงินทุนสำรองแต่ว่าประเทศแอฟริกาหลายประเทศมีน้ำมันทั้งนั้นไนจีเรียนี่มีรู้สึกจะถ้าพี่จำไม่ผิดนะ200ล้านคนนะประชากรของไนจีเรีย200ล้านคนถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของในทวีปแอฟริกานะครับ200ล้านคนเอธิโอเปียพี่ไม่ใช่ไนจีเรียเอธิโอเปียอ๋อในเอธิโอเปียนี่คืออีกประเทศหนึ่งครับที่ชาร์ล ฮอปกินสันเนี่ยไปไซน์ MOU กับประเทศนี้เพื่อจะจัดการระบบการผลิตทางด้านการเกษตรเอธิโอเปียก็เป็นประเทศที่มีน้ำมันเยอะและประเทศเนี่ยประเทศเอธิโอเปียที่ผมเคยทำบิงไดไปก็คือว่าเขาผลิตรถยนต์ฮุนไดไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจริญมันเหนือกว่าไทยไปแล้วครับเอธิโอเปียทุกวันนี้อย่าไปมองว่าเอธิโอเปียนี่ช้ากว่าไทยนะไทยยังไม่สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยแต่เอธิโอเปียเนี่ยสามารถผลิตได้แล้วก็คือฮุนไดโคน่า EV นะดังนั้นเนี่ยผมมองว่า ADA เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นแบ็คโบนให้กับทางไม่ว่าจะเป็นพวกเอกชนที่กำลังจะหิ้วหอบเงินเข้าไปลงทุนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่แล้วเขาต้องการตอนนี้ในชาวมองว่า
ขาต้องการให้เป็น peer to peer lending ใช่ไหมแล้วก็สร้างระบบETM ATM Network ซึ่งในแอฟริกาได้ดีสองระบบอินเทอร์เน็ตถ้าพวกนี้เชื่อมถึงกันได้หมดเนี่ยตอนนี้คือทวีปแอฟริกาคือจะ easy มากเลยสำหรับในการที่จะมีการโอนเงินกันระหว่างกันอย่างวันนั้นที่จำไม่ได้ที่ดูใน YouTube นะครับรู้สึกเป็นทูตของประเทศอะไรจำไม่ได้แล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบการกู้เงินเนี่ยคือเขาทำแบบนี้เช้าตื่นขึ้นมาเปิดมือถือกู้เงินบริษัทนี้พอเย็นขายเสร็จเอาเงินคืนบริษัทนี้เลยจ่ายดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่าtransactionมันต้องถูกมากเลยเนี่ยฮะถูกว่ามันต้องถูกมากแล้วอย่างนึงก็คือเหมือนแขกต่อไปแขกขายมูแขกอะไรที่เมืองไทยไหมแบบนั้นนะต่อไปจะทำไม่ได้นะถ้ามีไอเดียซึ่งทุกคนเรามีสิทธิ์เราเป็นธนาคารได้หมดเราสามารถปล่อยกู้ได้หมดตอนนี้ไอทีโมบิลเขายังเป็นธนาคารแล้วเลยเห็นไหมมีการรับฝากแล้วก็มาปล่อยกู้แล้วต่อไปธนาคารอยู่ยากครับอันนี้ผมเอารูปมาให้ดูนะฮะบิตคอยเรียกได้ว่าค่า transaction แพงกว่าอีทีเรียมบานตาไทยนะอีทีเรียมนี่ถูกมากเลยนะคาร์ดาโน่ถูกกว่าอีทีเรียมประมาณเท่าไหร่ดีคือมันถูกกว่ากันบันไลมากเลยฮะพอๆกับ XRP ได้ไหมพี่ XRP นี่คือถูกมากเลยถูกพี่ว่าเขาใกล้เคียงแต่ว่าคงไม่ถึง XRP เนี่ยถูกเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยการขุดก็จะน้อยลงการทำบล็อกก็จะน้อยลงสังเกตดีๆว่าปี2017ที่ผ่านมาเนี่ย Cardano สามารถทำ transaction 257 transaction ต่อวินาทีได้เลยนะครับผมซึ่ง Ethereum เนี่ยยังทำได้แค่10-30 transaction ต่อวินาทีอยู่ตลอดเลยตอน2017นะฮะซึ่งตอนนี้2021ละแล้วก็อย่างที่บอกว่าเทคโนโลยี Cardano นี่มัน on Ethereum ใช่ไหมครับเทคโนโลยีของ Cardano ใช่ครับใช่คือ on Ethereum ใช่แล้วนี่ไอ้ตัวนี้มันเริ่มมาปี2015นะครับว้าวเพิ่งเกิดมาไม่นานแล้วมันมาด้วยความรวดเร็วมากเลยคือตอนเริ่มต้นมามันไม่กี่เซนตอนนี้ขึ้นมาระดับบาทกว่านี่พี่จะถือว่าเร็วมากนะระยะเวลาที่ไม่กี่ปีก็แล้วความพร้อมเขามีความเป็นที่เชื่ออย่างหนึ่งว่าอย่างการที่มีอัปเกรดได้ตามเวลาค่อนข้างจะคือพี่รู้แหละว่าเกือบจะทุกเหรียญในการอัปเกรดเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงเวลาแต่ Cardano เนี่ยพี่ถือว่าดีระดับนึงเลยเพราะมีหลายๆเหรียญบอกจะอัปเกรดเนี่ยหายไปเลยเป็นแบบ4-5 ปีซึ่งบางทีพี่ก็ไปตามอยู่ช่วงแรกๆที่เราทำเล่นใหม่ๆพี่ไม่รู้ไงก็ซื้อเหรียญสเปซสปาตอนนั้นที่รู้แล้วว่าต้องดูว่าจริงๆการอัปเกรดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ระยะเวลาในการบอกว่าโปรเจกต์ที่จะรันไปแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะตามได้ว่าความน่าเชื่อถือมีแค่ไหนเอาไปใช้อะไรบ้างคาร์โน่นี่ออกฮาร์ดโฟกมันประจำเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าเป็นฮาร์ดโฟกแบบไม่ได้แยกคือไม่ได้แยกตัวออกไปเป็นเหรียญอีกต่างหากก็คือฮาร์ดโฟกแค่พัฒนาตัวเองออกมาโอ้ว้าวแต่ทีมงานเขาพัฒนากันรุนแรงมากเลยนะเท่าที่ผมดูใช่ครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจในการทำงานสูงแล้วก็พี่ชอบชาวฮอปกินสันอย่างหนึ่งว่าในการคิดของเขาเนี่ยคือคิดเพื่อไม่ได้คิดเพื่อตัวเองจริงๆแล้วเขามีเงินเป็นระดับบิลเลียนเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องออกมาครับเขายกอีทีเรียมเขาเป็นฟาวเดอร์ยกให้เลขาเขาไปเลยจนตอนนี้ก็เลขาเขารวยเป็นพันพันล้านหมายถึงยังไงครับคือเขายกอีทีเรียมให้เลขาเขาแล้วเขาหนีออกมาทำอะไรเขาไม่เอาเองเออเขาไม่ทำเองเขาคือฟาวเดอร์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของอีทีเรียมแล้วเขายกไปเลยเขายกให้ไปเลยเป็นพันพันล้านให้เลขาเพราะว่าเขารู้ว่าคนนี้เป็นคนทำงานใหญ่คือที่จำไม่ได้ได้เป็นคนญี่ปุ่นนะไอ้ตัว IOSK เนี่ยเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นมหาลัยที่อังกฤษแล้วก็รู้สึกว่ามหาลัยที่ไวโอมิงอีกมหาลัยในการพัฒนาตัว ADA ขึ้นมาถ้าพี่จำไม่ผิดนะเพราะมันก็นานแล้วอะเราก็พี่ก็พยายามจะฟื้นฟูความรู้ของตัวเองด้วยเหมือนกันถ้าวันนี้บีไม่บอกให้พี่ดูพี่ก็ลืมไปหมดละนี่ผมเอาราคาคาร์ดาโน่มาให้ดูกันเลยนะฮะลองดูเลยครับแล้ววันนี้เห็นแล้วจะดูเลยว่าเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นขึ้นมาสวยงามมากได้ข่าวว่าพี่อยู่แถวๆนี้นี่ครับ พี่ซื้อมันแต่ตอนมันพี่เข้าใหม่ๆไงแล้วอย่างนึงมันมีช่วงนึงมันตกไปมากๆเหลือไม่กี่เซนนะครับตอนนั้นมันตกไปมากว้าวพี่อยู่แถวๆนี้นะฮะเท่าที่ผมทราบมา แล้วทุกวันนี้พี่ชอบนะพี่อ่านโปรเจกต์แล้วพี่สนใจไงครับว่าถ้าตัวไหนที่สนใจแล้วก็วิธีการคิดวิธีการทำของแต่ละเหรียญเนี่ยมันจะบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเหรียญไปเลยเจ้าของฟาวเดอร์วิธีคิดยังไงเหรียญมันจะออกมาเป็นลักษณะนั้น
เหรียญบางเหรียญที่พี่ไม่แนะนำก็คืออย่างของแลนเดนเมอร์หรือพี่จำชื่อเขาไม่ได้นะของอีออสนี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าเขาทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนาะพี่ก็เจ็บตัวไปหลายตังค์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวชาลีลีของไลท์คอยน์ตัวเองเป็นคนสร้างเหรียญขึ้นมาแล้วไม่สร้างความมั่นใจให้กับคอมมูนิตี้แอบขายตอนราคาสูงๆอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่แฟร์เนี่ยอย่างตัวบางตัวที่พี่พยายามจะบอกว่าทำไมพี่ถึงไม่สนับสนุนเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของความมั่นใจแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความน่าเชื่อถือของฟาวเดอร์ด้วยแต่ถ้าพี่ติดตามของชาวฮอปกินสันนะทุกคนค่อนข้างจะรีสเปคเขาอยู่แล้วครับอย่างไลท์คอยนี่โอ้แต่มันก็ขึ้นนะฮะแต่ว่าพี่มองว่าขึ้นระแตย่ะว่ายาวมันไม่ขยับไปมากเนี่ยเราเห็นว่ามันขึ้นจริงอ๋อคือทุมกัอนย่างขมัึ้นนก๊อปปี้มันเหมือนกับบิตคอยทั้งหมดนะแล้วระหว่างที่จะถือบิตคอยหรือจะถือไลท์คอยก็ถือบิตคอยไม่ดีกว่าจะไปถืออะไรให้มันซับซ้อนเนี่ยอ๋ถอูกไหมใชครับ่อยใ่ชาง่ถ้าจะใถืออีเธเรียมกับอีเธเรียมคลาสสิกเนี่ยถืออีเธเรียมเลยดีกว่าไหมอีเธเรียมคลาสสชิกออกมาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรอีเธเรียมคลาสสิกมันก็ถ้าจะไม่ได้ขยับตัวเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับการเพราะจริงๆชาวเคยไปช่วยอีเธเรียมคลาสสิกอยู่พักนึงนะแล้วพี่ก็จำไม่ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเขาก็ออกมาโอ้เพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังครับมีอะไรอีกไหมครับวันนี้มีอะไรอีกไหมครับเหรอมีวันนี้พี่ก็เตรียมมาได้ไม่มากนะครับเพราะว่าพี่ก็ยุ่งยุ่งอยู่ช่วงนโอี้้ยเตรียมมาดีเลยพี่เพราะว่าอันอย่างที่ผมอยากจะอธิบายในการจัดรายการครั้งนี้นะครับเราไม่เคยบอกให้ใครไปซื้อเหรียญนะเราแค่บอกแบ็กกราวว่าเหรียญแต่ละเหรียญน่ะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ที่มีที่มาที่ไปยังไงความน่าเชื่อถือของเหรียญเนี่ยเราก็จะบอกให้หมดเลยว่าเขาดีไม่ดียังไงคือผมจะรีวิวคืออยากจะคือผมเนี่ยชอบชวนคนมารีวิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องเหรียญอนาคตอาจจะมีเรื่องยานอวกาศแล้วก็เรื่องควอนตัมด้วยนะถ้าเกิดมันเทคโนโลยีมันไปถึงแล้วแล้วคนเข้าถึงได้พี่หวังว่าพี่ยังคงยังมีชีวิตอยู่นะยานอวกาศนี่ปี2023ผมจะเริ่มมารีวิวแล้วนะพี่อันนี้ผมอ๋พอูดเหรจอริโอ้งๆนะผมพูดกับน่านะนะพูดกับคนในบิงได้ตลอดนะทุกครั้งที่ผมไลเหรฟ์อนะบอกว่าวันนี้ผมรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าแต่นี่มันเป็นช่วงบั้นปลายของการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าละนี่ผมเริ่มมาทำบิตคอยแล้วเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีอ่ะมันกำลังมาแต่ว่าตอนที่ผมมาทำบิงได้ตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ปังมากจนถึงทุกวันนี้ก็เลยเอาพี่เข้ามาด้วยเพราะผมไม่รู้เรื่องคริปโตเลยแต่ปี2023เนี่ยผมจะเริ่มทำรีวิวยานอวกาศแล้วก็คือแบบมันค่อยๆเปลี่ยนเทรนไปเรื่อยๆคำว่าบิงได้มันเลยแบบอยู่ได้เงี้ยคือจริงๆผมอยากจะอธิบายแบ็กกราวด์ก่อนว่าที่ผมดึงพี่โจมานะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถเรื่องเหรียญเนี่ยเหมือนกับที่ผมมีความรู้ความสามารถเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าใครถามเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามาผมตอบโดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือเลยไม่ต้องเปิดเว็บด้วยเหมือนกันพี่โจก็เหมือนกันเวลาถามเรื่องเหรียญถ้าเขารู้ก็คือเขาบอกว่ารู้ว่าเหรียญนี้เป็นยังไงแต่ถ้าเขาถามเรถื้่าองไม่รู้พี่จะตอบเลยเรื่องเหรียญนี้ไม่รู้เขาไม่รู้แต่พอเวลารู้เนี่ยเขารู้จริงแล้วเขารู้ลึกแล้วก็ผมก็ไปลงทุนมา มันก็ได้อย่างที่บอกแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ใครลงทุนโดยที่ไม่ศึกษาให้ศึกษาก่อนแต่การที่เราจะศึกษาการที่จะไปศึกษาอย่างเงี้ยเราสู้ศึกษาจากคนที่เขาเรียนมาเยอะแล้วอ่ะเขามาทางลัดแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะไปได้ไกลกว่าเราคืออย่างพี่โจเนี่ยสเปนไทม์กับมันเนี่ยเหมือนกับพอๆผมกับสเปนไทม์กับรถยนต์ไฟฟ้าเลยคือพี่แบบศึกษาเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นพี่มีเวลาว่างปุ๊บพี่เปิดดูเหรียญเปิดดูประวัติเลยแล้วอยากเอาพี่เนี่ยมาเป็นไอดอลให้กับคนที่แบบวางแผนที่จะแบบจะลงทุนในช่วงนี้ก็จริงๆพี่ว่ามันสำคัญนะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามอ่ะเราต้องรู้ก่อนไม่ว่าจะเป็น real estate หรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าจริงๆนะพี่โตมาจาก real estate จริงๆแต่ว่าพอเรามาระยะหลังเนี่ยเราก็รู้แล้วว่า real estate เนี่ยมันกำไรไม่ได้มากเท่ากับการลงทุนประเภทนี้เพราะว่าการเติบโตในช่วงแรกๆของธุรกิจเหรียญเนี่ยนะพี่ว่ามันไม่เคยมีมาก่อนไงสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเงินก็คือเงินใช่ไหม processing ทางด้านการเงินก็เป็น processing ทางด้านการเงินแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเราเอาเงินกับเอาเหมือนกับเอาเงินดอลลาร์มาผสมกับวีซ่าเหมือนกับเอาเสือกับไก่มาผสมกันซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยแต่นี้มันทำได้แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยถ้ามันทำได้ขนาดนั้นน่ะมันน่าสนใจก็เลยเข้าไปศึกษาดูถ้าเราไม่ศึกษาแล้วทุกครั้งนะอยากให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับในการที่จะลงทุนอะไรก็ได้ต้องอ่านให้เยอะๆเงินของเราต้องรักษาเราเองเพราะว่าอย่าไปเชื่อใครมากบางทีเนี่ยมันมีหลายตัวพี่เจอมาหลายตัวแล้วอย่างบิงก็รู้อ่ะเพราะว่าเราอย่างเราเล่นเหรียญกันมาพักนึงแล้วอ่ะบางทีเลือกมาได้นะว่าเด็ดๆมาแล้ว40-50ตัวเลือกจริงๆแล้วมันก็เหลือไ
ไม่ถึง20ตัวนะที่มันพอใช้ได้แล้วจริงที่เรากำไรนะฮะใช่ที่เรากำไรจริงใช่เพราะว่าจริงๆพวกนั้นก็เจ็บตัวมาเยอะครับถามว่าเจ็บตัวไหมเจ็บตัวแต่ว่าเราต้องเลือกจริงๆว่าตัวไหนเป็นตัวที่เราสามารถทำกำไรได้จริงเลือกหมายว่ามันยังใช้ประโยชน์ดูจากการใช้ประโยชน์นะครับอย่าไปดูว่าราคาฝันนั้นมันเยอะพวกคนที่ขายฝันเยอะราคากระชากขึ้นกระชากลงอะไรพวกนี้มันเอามาเป็นปัจจัยไม่ได้ market cap ด้วยนะครับถ้า market cap ต่ำนี่ต้องระวังมากๆเลยต้องดู market cap ที่ใหญ่ๆหน่อยรู้สึก market cap ของ Cardano นี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะใหญ่นะครับใหญ่น่าจะขึ้นในหลักไม่หลักร้อยก็ต้องเป็นอยู่ XRP ก็ผมไม่เข้าใจเลยนะครับโอ้โห XRP นี่มัน market cap อันดับ3ทั้งโลกนะครับแต่ว่าราคามันนิ่งมากเลยฮะวันนั้นต้องรอดูรอจากความชัดเจนของเรื่องการฟ้องร้องเนี่ยที่ว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับ Cardano อยู่ market cap อันดับ5นะครับผมตามหลัง USDT มาแต่ก่อนตอนที่พี่เริ่มเล่นนี่ Cardano นี่อยู่อันดับนี้ไหมครับโอ้มองไม่เห็นเลยมองไม่เป็น10เลยอ่ะอันดับ10 Cardano เป็นอันดับ10แต่พี่ดีใจมากเลยนะวันนั้นที่พี่ซื้อได้นี่ผมจำได้เลยไม่ใช่เป็นเรื่องอีกตัวนึงที่พี่มองว่าไอ้ตัวไหนที่ซื้อยิ่งยากนะที่การหาเข้ามายากเนี่ยมันจะยิ่งมันจะถูกแต่พอเวลามันเข้ามาง่ายโดยเฉพาะถ้าเข้าคอยเฟสแล้วเนี่ยการซื้อง่ายเนี่ยราคาจะลดลงเพราะว่าปริมาณคนซื้อมันมากขึ้นคนชอบทำอะไรยากๆถ้าคนที่ทำอะไรยากๆได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ได้เงินส่วนใหญ่อยู่ต้นน้ำจะอยู่ต้นน้ำใช่อย่างวีเชนตอนนี้หายากมากซื้อยังไงให้วีเชนอยู่ไหนครับอยู่ในตารางไหมพี่วีเชนน่าจะอยู่ระน่าจะมากไม่เกินลำดับที่20อะท็อป20อย่างที่ว่าน่าสนใจลองดูนะครับว่าใช่ VET VET เหรอเดี๋ยวนะหลุดน่าจะหลุดไปแล้วหาไม่เจอเลยไม่เจอเลยเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ดูปริมาณคอยเดสใช่ดูคอยดู market cap ครับถ้า market cap ไม่ได้ครับต้องไปดูของแน่ๆอะไรนะ supply คอยอะไรนะmarket อะไรนี่พี่ลืมแล้วเนี่ยมาเก็ตคอยมาเก็ตคอยมาเก็ตคอยมาเก็ตใช่คอยมาเก็ตเพลสโอเคอันนี้ก็คือ VChain นะครับอีกตัวนึงนะฮะแต่เราจะไม่พูดวันนี้นะครับยังครับน่าเล่นโอ้โหตอนราคามันก็กระชากมากๆเลยนะพี่คอยมาเก็ตใช่แต่พี่อยู่แถวนี้นะฮะผมรู้สึกจำได้พี่อยู่แถวนี้ตอนนี้มันไปตรงนี้แล้วไม่เพราะว่าตัวพวกนี้นี่เนื้อพี่มองว่าอย่างวีเชนพี่มองว่าปริมาณการใช้มันต้องมีมากแน่นอนเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยอย่าลืมนะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ผลิตธนบัตรที่มาใช้ตัวแลกเงินเนี่ยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเงินดิจิตอลจีนก็เป็นผู้นำเหมือนเดิมมันก็คือประวัติศาสตร์สอนให้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกจีนก็เป็นผู้นำเหมือนเดิมนะฮะวีเชนนี่คือเป็นของจีนใช่ไหมครับของจีนครับแล้วมีลูกด้วยได้วีตอเป็นตัว AirDrop ด้วย Binance มีขายใช่ไหมครับอะไรครับไอ้ VChain นี่ Binance มีขายใช่ไหมพี่ Binance มีขายแล้ว AirDrop ก็ได้ตลอดทุก3เดือนแล้ว AirDrop นี่ราคานี้ก็ประมาณ 10-15% ของราคา VChain เพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวเหมือนกับหุ้นปันผลนะครับอันนี้พี่ชอบเลือกเหรียญเนี่ยที่เลือกจีนของจีนเพราะว่าเหรียญจีนเนี่ยมี AirDrop เยอะทั้งนั้นไม่ว่าชอน VChain NEOกลุ่มเนี้ยครับจะมีแอร์ดรอปอันนี้พี่ยังมองว่าไปได้อีกเลยยังอันนี้ตอนนี้0.08เองนะพี่คือ8เซนเอง8เซนใช่แล้วสมัยก่อนนะมันเป็นเท่าไหร่เองราคาแค่1ใน5ของเซนอะว่า 0.005 ถ้าตีเป็นตังค์ไทยให้เลยนะครับ 0.5 เซนเหรอฮะ0.5 เซนประมาณแค่ 0.002 บ้างพี่จำได้ว่าประมาณแค่1ใน5ของเซนอะว้าวก็1เซนเท่ากับ30สตางค์1เซนเท่ากับ30สตางค์1ใน5ก็ประมาณโอ้โหโอ้ถูกมากตอนนั้นถูกมากถูกมากแล้วมัน AirDrop มันดีไง AirDrop มันคือจอซึ่งมันคล้ายๆเป็นตัวแก๊สให้กับตัว VChain ไอ้ตัวนึงคือของจีนเนี่ยจะมี AirDrop เกือบทุกตัว6สตางค์แต่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้ตามแล้วเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแล้วก็
อย่างหนึ่งเหรียญจีนดูไปก็ซื้อไม่ได้มันก็เลยไม่อยากเสียเวลาไม่มีไบแนนซ์นะซื้อได้ชาวบ้านพวกเราเป็นคนพิการกันนะครับไม่สามารถเข้าไบแนนซ์ได้นะครับใช่ไม่สามารถเข้าไบแนนซ์ได้คนที่จะไปเข้าไบแนนซ์ได้เนี่ยผมมีโอกาสไปศึกษาตัวเหรียญของจีนนะครับมีหลายตัวที่น่าสนใจแต่ที่นี่พี่ซื้อไม่ได้พี่ไม่อยากเสียเวลาแล้วไม่อยากไปนั่งหาตัวเทรดเดอร์ซึ่งมันเสียเวลาตอนนี้อเมริกาบล็อกไบแนนซ์ก็ยังบล็อกอยู่นะครับดังนั้นคนที่อยู่ที่ไทยนะครับต่อให้กลต.มันบล็อกบิตครับบิตอะไรพวกนี้นะคุณไปเปิดไบแนนซ์ได้นะซื้อเถอะฮะอันนี้เป็นตัวที่พี่มองว่ามีอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าหยวนดิจิตอลสามารถใช้ได้สมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ 1,400 ล้านคนเป็นตลาดใหญ่มากแล้วยังมีตลาดนอกประเทศจีนที่อย่าลืมว่าสิงคโปร์ก็คือสามารถแพริ่งกับดอลลาร์สิงคโปร์แล้วกับตัว WeChain เพราะฉะนั้นคนสิงคโปร์สามารถซื้อได้จะโดยใช้เงินดอลลาร์สิงคโปร์ซื้อได้โดยตรงเลยอันนี้นะครับแล้วก็ในประเทศที่มองว่าอย่างประเทศสาขาของประเทศจีนที่เป็นเมืองขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศเขมรหรือประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับกัมพูชาอย่างเงี้ยต่อไปคงต้องใช้เพราะว่าระบบขนส่งทั้งหมดเนี่ยเขาจะรันบน WeChainแล้วก็รถไฟที่จะวิ่งระหว่างปักกิ่งถึงลอนดอนเนี่ยก็ใช้ WeChain ตัวนั้นแล้วก็บริษัทอินชูรันใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศจีนก็ใช้ WeChain คือมันเกิดทุกอย่างมันใช้ WeChain ในประเทศจีนคือเป็นโปรโตคอลที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศจีนแล้วอันนี้เราให้มองตลาดอันนี้คือบางทีเลือกเหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่ามองแค่กราฟหรือมองแค่ market cap อย่างเดียวแต่เราต้องมองว่าโอกาสของคือตอนนี้คนไม่มีโอกาสได้ซื้อไงถ้าคนอเมริกันสามารถซื้อได้เนี่ยพี่ว่าวีเชนมาร์เก็ตแคปของโตเยอะมากคือมันต้องมองว่าโอกาสกับความเป็นไปได้ของมาร์เก็ตด้วยนะถ้าเรามองแต่ว่าเฮ้ยมาร์เก็ตแคปมันน้อยแต่จริงๆมันไม่มีโอกาสอย่างนี้โอเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสมันก็คืออีทีเรียมของประเทศจีนถูกไหมครับก็เหมือนสมัยก่อนน่ะตัวอาลีบาบายังไม่ได้แพงมากเพราะยังไม่เข้าอเมริกาตอนนี้อาลีบาบาแพงเพราะว่าเข้ามาระดมทุนในอเมริกาได้มันเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าโอเคสำหรับเดี๋ยวผมขอขั้นนิดนึงสำหรับคนที่เขายังมองกันอยู่ว่าเอ้าแล้ว ADA อ่ะสมมติว่าผมเป็นคนแอฟริกาวันเนี้ยพี่แล้วพี่บอกว่าเอ้ย ADA จะเข้าแอฟริกาแล้วคนแอฟริกาจะถือเหรียญยังไงพี่เขาต้องไปซื้อกระเป๋าตังค์วอลเล็ตนะฮะพี่เขาต้องตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลหลายรัฐบาลในแอฟริกาเนี่ยสนับสนุนตัว ADA เพราะว่าเขาเข้าไปหลายปีแล้วไงเขาเป็นคนติดต่อกับรัฐบาลโดยตรงเลยแล้วก็เข้าไปติดต่อกับคนที่ระบบธนาคารเขามีระบบธนาคารแต่เป็นระบบธนาคารที่มันแย่แล้วธนาคารขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเขาเข้าไปก่อนเพราะนั้นเขามีโอกาสที่จะบุกตลาดตรงนี้ไปก่อนแล้วเนี่ยคนจะรู้จักมีการโฆษณาไปแล้วอ่ะคนรู้จักตัวนี้คือเป็นตัวนี้เป็นตัวแรกๆที่คนแอฟริกาจะเริ่มใช้ครับคราวนี้ผมมีเขาเข้าก่อนก็ได้ก่อนอยู่แล้วผมมีโซลูชันจะบอกทุกคนนะสำหรับคนที่สงสัยว่าถ้าเกิดพวกเนี้ยชาวนาแอฟริกาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยจะจ่ายเงินด้วย ADA จะจ่ายยังไงทุกวันนี้เนี่ยมือถือครับคือมือถือมันสมัคร wallet ได้ทุกที่บนโลกและสมัยนี้มือถือเนี่ยบางมือถืออย่าง Samsung เป็นต้นเนี่ยมี wallet built in มาให้เลยคือคุณซื้อมือถือปุ๊บมันมีเหรียญ Samsung เหรียญอะไรก็ตามของเกาหลีนะฮะใช้ได้ในเกาหลีเลยดังนั้นเนี่ยอนาคตถ้าทุกคนตั้งคำถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดฉันจะเนี่ยฉันเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะฉันจะออกไปซื้อข้าวกินน่ะฉันจะต้องล็อกอินผ่านบิตครับถ้าที่ไทยก็ต้องผ่านบิตครับแล้วต้องเดินเข้าไปสแกน QR โค้ดกันเลยเหรอไม่ใช่ครับอนาคตเนี่ยมือถือทุกเครื่องบนโลกเนี่ยจะมี NFC ก็เหมือนกับคุณจ่ายบัตร Visa Card Mastercard ได้ครับตัว Wallet ตัวเนี่ยจะทำเป็นหน้าที่เป็น NFC ไปแตะเพื่อจะจ่ายตังค์ดังนั้นเนี่ยตัวบล็อกเชน Wallet พวกนี้เนี่ยค่ายต่างๆมือถือต่างๆก็จะพัฒนากันตามเหรียญที่มันพัฒนาขึ้นมาอนาคตไม่น่าจะไกลเกิน5ปีหลังจากนี้ทุกคนจะใช้เนี่ยครับอย่างของ Samsung Blockchain เนี่ยมันมาละของได้เห็นแน่เกาหลีมันใช้ไปละแต่เขาไม่ได้เอาอีเธเรียมมาซื้อกันเขาอาจจะมีเหรียญในประเทศเขาว่าเหรียญ engine หรือเปล่าพี่จำไม่ได้ของใช่เขาจะหาเหรียญ stable coin มาเหรียญนึงซึ่งเป็นมูลค่าคริปโตที่สามารถเอามาซื้อขายแบบจะไปกินกิมจิจะไปกินอะไรพวกแบบโซจูอย่างเงี้ยก็แบบไปแท็บหน้าเครื่องเขาแทนที่จะใช้บัตร Visa Mastercard ผมก็คิดว่า IDA อาจจะใช้คอนเซปต์นี้ได้หรือเปล่าพี่เป็นไปได้พี่ว่าได้แน่นอนเพราะว่าพี่ว่า IDA เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็อย่าลืมว่าเขาเป็นตัวที่ decentralized ที่สุดแล้วในบรรดาบล็อกเชนที่เรามีในปัจจุบันอันนี้คือมันเป็นความที่แบบว่าเขาจะมองว่าอันนี้คื
เป็นความขาวสะอาดบนธุรกรรมการเงินก็ว่าได้เท่าที่เพื่อนมองนะว่าคือมันโปร่งใสอ่ะเพราะว่าอย่างคนในแอฟริกาเนี่ยเขาเจอพวกราคาการพิมพ์เงินอย่างในเอธิโอเปียเนี่ยที่เมื่อกี้บีมบอกเนี่ยคือดอลลาร์นี่เอาไม่ใช่เงินของเขาเนี่ยเป็นเศษกระดาษเลยเขาเจอไอ้ตัวคอร์รัปชันทางด้านการเงินมาตลอดแล้วรัฐบาลออกกับพิมพ์อย่างเดียวเลยแต่มูลค่าสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยมันทําให้มันมีความรู้สึกว่ามูลค่ามันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงว่ามูลค่ากระดาษอันนั้นไม่แสดงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าและบริการนั้นสิ่งที่ผมมองว่าคริปโตต่างกับโปรดักต์อย่าง iPhone หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคือคุณมีมือถือคุณก็สามารถมีคริปโตได้เลยมันกั้นกันไม่ได้อินเทอร์เน็ตมันบล็อกไม่ได้แต่รถยนต์ไฟฟแล้้าวมันหลอกไม่ได้มันพิมพ์ซ้ำไม่ได้ใช่มันใช่ทำไม่ได้คือมันจะต้องแสดงมูลค่าที่แท้จริงของตัวมันตลอดเวลาพี่ถึงชอบไหมว่าโอเคตอนนี้รัฐบาลอเมริกาเตรียมตัวที่จะเอาเงินเข้ามาเยอะแต่เขาก็มีกลไกอเมริกาเป็นประเทศที่มีเงินมีวิธีการและกลไกอุปกรณ์เขาเยอะอ่ะเขาก็สามารถจะตู้ให้แบบเหมือนคนรวยอ่ะยังไงก็ไม่ล้มมันมีวิธีแล้วมันมีวิธีที่จะตู้ยังไงให้ตัวเองอยู่รอดได้ก่อนเนี่ยคราวนี้คำถามพี่คำถามผมเมื่อกี้คือว่าคำว่า decentralize แบบ trust กันได้อะไรอย่างเงี้ยของ ADA พี่ขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่ามัน decentralize แบบเป็นระบบที่เชื่อมั่นกันยังไงที่พี่มองคืวอ่าปกติแล้วอย่างง่ายๆว่ามันอย่างฟาวเดชันหลายๆเลยที่ฟาวเดชันจะมีอำนาจในการจัดการไม่ว่าจะเป็นอย่างของตัวอีทีเรียมเนี้ยตัวอีทีเรียมฟาวเดชันมีอำนาจในการจัดการกำหนดนโยบายของเหรียญนั้นๆมากชาวก็เลยออกมาชาวต้องการให้ว่าคือถ้าจะเป็นดีเซนทรัลไลซ์แล้วคือทุกอย่างต้องกำหนดโดยคอมมิตี้ไม่ใช่ว่าอยู่เป็นหัวหน้าฟาวเดชันอยู่เป็นฟาวเดอร์อยู่เนี่ยมีสิทธิ์อำนาจในการสั่งทุกคนในคอมมิตี้มีสิทธิ์ที่ออกเสียงแล้วกำหนดไอตัวนี้ก็เป็น pool of stake เหมือนกันนะครับไอตัวของ Cardano แล้ว Cardano คิดว่าคงจะเหมือนกับ Binance เนื่องจากว่า stake แล้วไม่ต้องเอาไปโฮไว้คือจะออกเมื่อไหร่ก็ออกได้เพราะมันจะทำให้มีความรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวที่สูงขึ้นทุกวันนี้ stake ได้เหรอครับ Cardanoยังครับยังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ว่าต่อไปเป็นปูนี่คือระบบ Proof of Stake เหมือนกันครับ Proof of Stake ก็คือเราเอา Cardano เหรียญเราไปวางไว้แล้วจากนั้นก็ทำการพูฟได้ด้วยว่าเราจะทำการโหวต policy ไหนบ้างจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย policy ไหนบ้างใช่ไหมครับใช่ๆว้าวก็แสดงว่านี่ก็เป็นระบบประชาธิปไตยเหรียญประชาธิปไตยมากๆเลยเป็นเหรียญประชาธิปไตยแล้วก็เหรียญตัวนี้จะเป็นตอบโจทย์ให้กับคนแอฟริกาทั้งหมดว่าโอเคเรารู้แน่นอนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะจัดการกับเหรียญตัวนี้เรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินนโยบายทางด้านการเงินทุกอย่างเราสามารถทำได้หมดโดยไม่ต้องขึ้นรัฐบาลไม่ต้องให้คนจากข้างบนคืออันนี้คือระบบจากข้างล่างกำหนดนโยบายจากข้างล่างแล้วส่งขึ้นไปข้างบนคือพุ่งตั้งแต่ประชาชนเข้ามาคอมมิตี้เข้ามาสังคมเข้ามาถึงกลุ่มถึงรัฐบาลแล้วก็ถึงประเทศชาติค่อยๆขึ้นไปลักษณะไม่ใช่ชาติมาก่อนกำหนดในรัฐบาลกลางแล้วไล่นี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งซึ่งที่ว่าเขาขาดแคลนในด้านนี้เขาต้องการมากที่ว่าหลายคนก็คงจะเข้ามามาใช้คาร์ดานโนมากขึ้นโดนใจวัยรุ่นมากเลยพี่เหรียญนี้เพราะว่าคือเราสามารถกำหนด policy ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามี policy อะไรบ้างที่แบบว่าพี่ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าอันนี้ค่ายอื่นใช่ไหมครับของค่ายอื่นเหมือนอะไรง่ายว่าสมมติว่าถ้าอยู่กำหนดว่าสมมติว่าพี่ต้องการว่าโอเคนะต่อไปคาร์ดานโนเนี่ยกำหนดมาว่าในจะพูดยังไงดีอ่ะมีเคสสตัดดี้ของค่ายอื่นไหมพี่ค่ายอื่นนะเอาอย่างของอีทีเรียมมีไหมฮะอีทีเรียมมันใหญ่มากเลยนะมันใหญ่มากมันใหญ่มากแล้วก็ไอตัวฟาวเดชั่นเนี่ยน่าสูงสุดแต่ว่าเหมือนกับตัวอีออสอย่างเงี้ยโอ้โหอันนั้นโหดไปอันนั้นก็คือปัญหาคือว่าการว่าให้อำนาจไปแต่ว่าอำนาจไปตกคนที่มีเงินเนี่ยมีเงินซื้อเหรียญมากดันได้คะแนนโหวตมากมันก็ไม่เข้าทำไงอ่ะสมมติคาร์โนมีแบบโอ้ยพวกรัฐบาลมันรู้ว่าโอ้ใครถือเยอะก็โหวตได้เยอะเขาก็ต้องมาหาวิธีแก้ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงพี่ไม่เคยอ่านไปถึงลึกขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพี่อ่านแค่ว่าเขาว่าไปใช้ประโยชน์อะไรมากไอ้ทางด้านเทคนิคอ่ะพี่ไม่เก่งเลยนะพี่บอกให้รู้ว่าเพราะคอมพิวเตอร์ที่มันคนไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวนี้ผมจะไปศึกษาเพิ่มได้พี่ใช่ๆเพราะพี่เองพี่ก็อ่านเฉพาะว่าโอเคเอาไปใช้ประโยชน์อะไรมีวิธีดำเนินการแบบไหนอ่านไปแล้วคือพี่ไม่ได้ไปอะไรนะ
ไม่ได้ไปอ่านถึงขั้นแบบว่าไวท์เปเปอร์อะไรเงี้ยที่คงไม่ถึงขนาดนั้นไป400-500 หน้าคงไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามีหลายตัวที่เราต้องเรียนรู้ครับผมแล้วถ้านอกจาก Cardano แล้ว VeChain พี่คิดว่าอันนี้แถมให้หน่อยนะแถมให้คนผู้ฟังคิดว่ามีตัวไหนอีกครับที่ตอนนี้น่าจับตามองพี่ชอบPolkadot นะแล้วก็ Uniswap แต่พี่ยังไม่ได้ลงไปรายละเอียดมากต้องขอเวลาหน่อยแต่ว่าพี่อ่านไปแล้วหลายๆตัวก็มันน่าสนใจแต่แต่ว่วัานนี้ครับผมแต่วันนี้ที่วันที่เราคุยกันนะพี่เป็นวันที่คาร์โน่เข้าอเมริกาตลาดอเมริกาอย่างถูกกฎหมายแบบอยากเข้าคอยเบสพูดได้ไงวันแรใชก่เลยใช่ไหมครับเขาเรียกร้องมาประมาณ3 ปีแล้ว2-3 ปีแล้วให้คอยเบสเอาคาร์โน่เข้ามาเหมือนสมัยก่อนนะอะไรนะ XRP ก็เหมือนกันคนต้องการให้เอา XRP มาในคอยเบสแต่คอยเบสไม่ขายเราต้องไปซื้อกันที่อะไร Bittrex มั้งครั้งแรกที่ซื้อกันไอซื้อตัวไออะไรนะตัว XRP ต้องไปซื้อที่ Bittrex แล้วตอนหลังมี Binance ออกมาก็ไปซื้อที่ Binance ครับแล้วต้องย้ายตามไปอ่ะซึ่งตอนนี้ Cardano เพิ่งจะมันมีมาคนเรียกร้องแต่ปี2017นะให้เข้า Coinbase แต่ว่าเขาไม่เอาพี่ไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือว่ามีการตกลงระหว่างตัว Ethereum หรือเปล่าซึ่งพี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าจะมี Ethereum ก็ต้องไม่มี Cardano ซซึึ่่งงพี่ไม่รู้เพราะจริงๆแล้วชาวกับอะไรนะ Vitalik ไม่ได้ถูกกันเท่าไหร่ครซัึบ่งถ้าอ่านจากข่าวนะซึ่งพี่ก็ไม่รู้จริงไม่จริงเพราะว่าอันนี้พี่ไม่ได้ขอคอนเฟิร์มครับโอเคเอาก็ตามความคิดของพี่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไอ้ Cardano เป็นเหรียญที่น่าจะขายได้ดีเหมือนกับตัว XRP ก็น่าจะขายได้ดีทำไมนี่เขามันต้องมีเงื่อนไขถ้าจะถามได้ไหมพี่ว่าคาร์ดานโนนี่มันกำเนิดที่ประเทศไหนฮะ Cardano ยุโรปได้ไหมจริงๆก็คืออเมริกาเนี่ยแหละที่คิดเอ้วา่าแต่ว่าเขาร่วมมือกันในการพัฒนาเนี่ยร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็อเมริกา3 ประเทศเท่าที่รู้นะพี่จำไม่ได้ว่ามหาลัยอะไรบ้างที่ร่วมกันสร้างเราร่วมอังกฤษเนวี่้ยาวมหาลัย3 มหาลัยมาช่วยกันสร้างตัวนี้จะ IOSK ก็คือ Input Output ฮ่องกงโอ้ว้พาี่วก็ไม่มั่นใจว่ามาจากฮ่องกงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้พี่บอกไม่ได้แต่ว่าชื่อนี้ IOSK โอ้ว้าวนี่ก็คือจริ Input งๆตอน Output นี้ฮ่อคงวากมงรู้แบบเยอะมากแล้วเพียงพอกับการที่จะเอาไปค้นต่อได้แล้วนะครับเพราใะชว่่าสิ่งที่พี่โจศึกษามานี่เป็นเดือนได้ไหมครับกว่ามันจะเยอยะ่อยนออากมนาพี่ดูมานานมากแล้เปว็นพี่ปดูีมาเลยคือพี่อ่านเวลาพี่อ่านจริงๆเนี่ยพี่จะอ่านตามตัวนั้นไปเรื่อยๆคือตามแต่ละตัวไปเรื่อยคือมีตัวไหนให้อ่านแล้วก็อ่านก็ไปอ่านดูว่าข้อมูลตัวนี้มันยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเราตามจริงๆเราจะรู้เนี่ยแต่ว่ามันก็มีลืมบ้างจําได้บ้างลืมบ้างอะไรเงี้ยมันมีหลายตัวครับที่บางตัวอ่านไปแล้วเราสุดท้ายปลายทางแล้วคือเราชอบจริงๆแต่ว่ามันเหมือนกับขายฝันนะมันไม่ไอตัวอัปเกรดต่างๆมันไม่ตรงเวลาแล้วบางทีมันเลื่อนไปทีหลายๆปีเนี้ยเราก็ต้องบางทีมันเสียเวลาไงแล้วเราก็เสี่ยงด้วยเราก็เททิ้งออกดีกว่าเพราะว่าเอาตัวที่เรามั่นใจว่าลงทุนเราไม่ขาดทุนกําไรน้อยหน่อยแต่ว่าโอกาสขาดทุนน้อยเงี้ยพี่ไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนที่ว่าขาดทุนสูงๆอ่ะเงินเราต้องคิดดีแต่ตัวนี้ตอนที่พี่ลงไปนี่ช่วงแถวนี้เนี่ยครับก็ช่วงนี้เลยมันก็ต่ำอ่ะพี่รู้ว่าตต่้องพี่ซื้อถูกพี่เพราะพี่เป็นข้อหนึ่งนะในการเลือกของพี่เนี่ยที่จะเลือกของคุณภาพดีราคาถูกก่อนสองของแถมสามของคุณภาพดีแต่อาจจะราคาแพงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วค่อยไปซื้อของแพงำคือแต่ตออย่นางนั้นบางอย่างนี่ที่จำเป็นต้องซื้ออย่างบิตคอยซื้อไปได้เลยเพราะว่ามันคือทองคําเพราะเราต้องเอาเหรียญที่ว่าเราสามารถโอกาสที่ขาดทุนไม่มีอ่ะเอาไว้ก่อนคือตอนนั้นนี่คือถ้าเกิดพี่มองว่ามันเหลือศูนย์พี่ก็ไม่เสียดายมันต้องคิดอย่างนั้นนะครับการลงทุนทุกอย่างถ้าเราคิดว่าลงทุนไปเราต้องใช้เงินเย็นพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่แนะนำให้แบบกเหูมือนกับมาเล่นพวกอะไรอ่ะพวกเล่นฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยคคือรับมันต้องใช้เงินอีกเอาเงินจํานวนน้อยแล้วไปได้เงินหลายๆเท่าแล้วไปเสี่ยงว่าถ้ามันตกลงมาเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์มันจะต้องโดนยึดต้องโดนยึดเงินของที่คิดว่าถ้าเรามั่นใจว่าเหรียญตัวนี้ไปได้ดีตกแค่ไหนเราไม่ขายเพราะนั้นเงินเรายังไม่ได้คือทุกวันนี้พี่ยังไม่เคยคิดว่าพี่มีเงินนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บไปเรื่อยก็พี่ถ่อมตัวจริงๆครับๆเอาจริงๆพี่ก็เก็บไปเรื่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่นั่งไล่อ่านคำถามดีกว่าแล้วอันนี้คือเราจะแรปอัพกันแล้วเนาะทุกคนก็เริค่รมับรู้ครับแบ็กกราวด์แล้วรู้ว่ามันเป็นเหรียญอะไรยังไงแล้วก็รคู้รัวบ่าจาก
การลงทุนเนี่ยต้นสายปลายทางมันมาจากไหนแล้วก็ตำนานเป็นยังไงเราจะค่อยๆเล่าเหรียญประวัติเหรียญทีละน่าจะเดือนละ2ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะเราจะทำแรปอัพกันขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาศึกษาเหรียญแรกที่เราคุยกันคือ XRP นะครับเหรียญที่2เนี่ยก็คือADA Cardano เดี๋ยวเราจะไปนั่งดูกันอีกว่ามีเหรียญอะไรที่อย่างพี่โจเขาจับตามองมาเนี่ยคือเขาจับตามองมาประมาณตั้งแต่ปี2019ได้ไหมพี่โอ้พี่เกินเลย18เราเริ่ม18เราเริ่มจริงก็คือปลาย17ต้น18ที่พี่เริ่มดูมาโอ้ว้าวคือ3ปีฮะ17นั้นตอนนั้นมัน17ตอนนั้น17มันตอนนั้นมันราคามันสวิงมากทำให้เราตื่นเต้นอ๋อ17ช่วงปี2017ราคาตอนนั้นราคาบิตคอยน์มันสวิงเยอะน่าจะเป็นเดือนธันวาคมเลยจำได้มั้ยน่าจะตอนหลังคริสต์มาสหรืออะไรตอนนั้นพี่เริ่มสนใจละเพราะว่าพี่ถามทำไมราคามันวิ่งขึ้นไปขนาดเป็น 20,000 เหรียญได้แล้วก็มาศึกษาดูไงว่าเอ้ยแล้วมันตกลงมามากๆเลยตกมาเหลือ 6,000 เหรียญได้ไงตอนนั้นก็เลยเริ่มซื้อคือมีคำถามพี่มีคำถามว่าทำไมมันถึงตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ตอนนั้นพี่ตกเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่จะถ้าพี่จำไม่ผิดนะประเทศจีนแบนไม่ให้มีการซื้อขายบิตคอยน์ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงตอนจังหวะเวลาเดียวกันเลยแต่ตอนนี้แต่ว่าประเทศจีนแปลกไหมห้ามขายซื้อขายบิตคอยน์แต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่ขุดเหรียญบิตคอยน์มากประมาณ 60-80% ของโลก มันปิดเหมืองอยู่วันหนึ่งนะค่าขุดผมขึ้นเลยคือผมก็ขุดเหมือนกันนะวันมีวันนึงมันปิดเหมืองค่าขุดคอมมิชชั่นผมขึ้นแบบขึ้นอย่างนี้เลยแล้วมันตัดสินใจเปิดเหมืองภายใน10นาทีค่าขุดผมก็ลงเลยอืมแล้วนี่พี่ถึงแปลกใจไงว่าคือจะเหมือนแบบเดียวกับที่เราเคยคุยกันแบบเหมือนกับทางอเมริกาหรือเปล่าที่ว่าห้ามตอนนี้กำลังสะสมทองนะห้ามซื้อทองใครทุกคนที่มีทองอยู่ให้มาขายแลกเป็นเงินดอลลาร์ไม่งั้นผิดกฎหมายสุดท้ายปลายทางมาก็เปิดให้ทุกคนเป็นเสรีทุกคนสามารถซื้อขายทองได้คนที่แอบเก็บไว้รวยก็คือยุครัฐบาลของนิกสันที่พี่เรียนใช่นิกสัน1971ก็ฉะนั้นคนไปดูประวัติกันได้นะครับผมเพราะว่าอย่างพี่โจพูดนี่คือศึกษามาจริงๆลองไปดูว่าสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลอเมริกาห้ามขายทองห้ามซื้อขายทองแต่ตัวเองเนี่ยซื้อเก็บเองพอตัวเองซื้อเก็บเองเยอะๆแล้วเนี่ยจนแบบตัวเองเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีปริมาณที่แบบสามารถถือไพ่เหนือกว่าเขาได้ละก็ปล่อยให้ซื้อขายแบบอิสระบิตคอยน์จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามดูกันว่าเป็นอย่างที่มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลต่างๆบนโลกเนี่ยล็อบบี้กันห้ามซื้อบิตคอยห้ามซื้อคริปโตแต่ตัวเองหันแบบแอบซื้อกันเองแอบซื้อกันเองก็เหมือนกับธนาคารเนี่ยเหมือนกันธนาคารก็แอบกันไปซื้อกันเองวันนี้ให้ลูกชายซื้อเชสแบงค์ใช่ไหมฮะใช่ลูกของเจมี่ไดมอนด์แล้วก็ชื่ออะไรนะชื่ออะไรปีเตอร์ชิปก็ให้ลูกชายซื้อกันขายเหมืองทองมาซื้อทองกันพวกยิวนี่บอกกันยิวนะครับยิวนี่จำไว้เลยนะฮะรู้สึกว่าพี่เก่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งนะพี่เก่งเป็นรุ่นพี่ผมอีกคนหนึ่งเขาบอกว่ามึงรู้ไหมใครนะที่คิดระบบดอกเบี้ยคนแรกของโลกยิวนะเว้ยเราก็โอ้โหยิวนี่ว่าคือแบบเราก็อึ้งไปเลยมันคิดได้ยังไงวะเพราะมันคิดมันเรียบร้อยแล้วว่าเงินเฟ้อยังไงก็คือมันคิดว่าดอกเบี้ยให้น้อยต่ำกว่าจำนวนเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเอาเงินมาฝากกับฉันให้ดอกเบี้ยแต่สุดท้ายแล้วเงินมันเฟ้อมากกว่านั้นคือเขาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วอะเท่าที่พี่มองนะเราไม่มีทางชนะเขาเลยนะฮะคนอยู่เนี่ยดังนั้นเราก็ดูนะฮะคนพวก JP Morgan นี่คือเข้าบิตคอยน์กันหมดละเราก็เลยผมเลยมองว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนตอนแรกด่าเละเลยนะแต่บอกว่าบิตคอยน์จะขึ้นไป338,000เหรียญต่อ1บิตคอยน์ว้าวเขาพูดเองนะตอนหลังนะตอนหลังเขาเป็นคนพูดเองว่ามันน่าจะขึ้นไปขนาดนั้นตอนแรกเขาเปลี่ยนนะเขาด่ามากพนักงานให้ไล่ออกเลยนะถ้าตอนนั้นใครซื้อนะใครมีบัญชีเชสนะแล้วไปซื้อใน Coinbase หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin นะเขานั่นเลยนะ stop เลยนะ transaction เลยนะว้าวสมัยก่อนตัวเองไปซื้อเองตัวเองแอบซื้อเองใช่ไหมพี่ตอนที่ตั้งกฎไม่ก็พยายามสร้างให้ราคามันตกจะได้ช้อนซื้อราคาถูกได้ทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยที่ว่าณเวลานี้พยายามเขาที่จะดึงลงมาเนี่ยคนที่ต้องการซื้อในหลายๆคนเนี่ยก็เราก็ไปดูได้ว่าอย่างสามารถการเงินตัวไหนที่แบบว่าพยายามเข้ามาช้อนซื้อเนี่ยเราก็รู้เลยแหละว่าเขายังได้ไม่อิ่มไม่ได้ไม่มากพอผมก็ว่างั้นนะผมว่าตั้งแต่ตอนที่มัน18,000แล้วโดนกดลงมาอยู่แถวช่วงนี้นะแถวช่วงเนี้ยเขาต้องมีปริมาณเหรียญมากพอที่แบบที่ไปทุบตลาดได้แต่
แต่ว่าพวกนี้ก็คืออาจจะเสียปากไงไอ้คนที่แอบซื้ออย่างพวกเราก็ค่อยเก็บทีละเล็กทีละน้อยถ้าปริมาณมากๆอ่ะก็ซื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนเขาก็จะเสียของเปล่าไงอันนี้ก็คแลื้อวสังเกตดูไหมล่ะว่าปริมาณคนที่มีจํานวนเหรียญมากกว่า10,000 เหรียญเนี่ยแอคเคาท์เนี่ยปริมาณลดลงเยอะเลยเพราะว่าพี่ว่าคนเขาเอาตัวนี้มาทุ่มตลาดเนี่ยแล้วก็เสียพวกนี้ไปกับคนที่ซื้อแบบลักษณะคือเหมือนการเก็บเงินเนี่ยซื้อทีละนิดทีละนิดเป็นขั้นบันไดเนี่ยจะทําให้เขาเสียได้ในช่วงนี้คืทอีเป็นเราไม่ได้ซื้อทีมเยอะแยะไงแต่เราซื้อแบบขั้นบันไดพยายามรักษาว่าเรามีเท่าไหร่ก็พยายามซื้อเก็บเนี่ยพี่ว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเราก็เอาซื้อเฉพาะเอาเงินเฉพาะที่เราไว้เป็นเงินที่เหลือนะแล้วเราถ้ามันหายไปแล้วเราไม่เสียดายถ้าแบบเราไปเอาเงินที่แบบต้องไปกู้หรือว่าจะเป็นต้องใช้มาใช้เนี่ยพี่ไม่ได้เห็นด้วยนะครับก็ค่อยซื้อพี่จึงจะบอกทุกครั้งว่าค่อยๆซื้อครับก็ขอบคุณมากครับพี่โจที่แนะนำกันมาแล้วก็มีไงก็เดี๋ยวนะฮะก่อนจากกันตรงนี้เนาะเราจะมาอ่านคอมเมนต์ไล่อ่านกันทีละคนโอนเะคฮะครับอะไรที่ไม่ที่ไม่เข้าใจตัดทิ้งข้ามได้เลยนะครับรู้จักไหมฮะ Netflower อันนี้ไม่น่าใช่นะน่าจะพิมพ์อะไรกันมาผิดแน่เลย ADA ของจริงครับจบจริงจะจบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่ว่าพี่คิดว่ามีทางเป็นไปได้ไหมพี่ลองอัดคือตั้งเล่นๆคิดว่ามันน่าจะไปประมาณ10 เหรียญได้ใช่ไหมฮะพี่ว่าเพราะจริงๆแล้วคือมันต้องดูปริมาณการใช้อย่างนี้อย่างตอนนั้นที่เราคุยกันใช่ไหมแล้วเราเปรียบเทียบว่าอย่างบิตคอยเนี่ยมันปริมาณการใช้เนี่ยแค่ยังไม่ถึง1/5%ของตลาดมวลรวมของปริมาณการเงินที่อยู่ในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดพันธบัตรใช่ไหมครับแล้วก็คำนวณมาว่าโอเคถ้าเป็นราคาขนาดนี้ตอนนี้เราอยู่ที่50,000แล้วถ้าขึ้นมาประมาณ5%จะเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็คิดคำนวณกันมาง่ายๆว่ามันจะขึ้นไปประมาณ10 เท่าเอาที่แบบว่าเอาแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะว่า10 เท่าก็นะก็ประมาณ50อย่างเงี้ยก็คิดแบบเดียวกันว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอีกสัก10 เท่าถูกไหม10 เท่าก็บาทหนึ่งตอนนี้ก็10 เท่าก็10 บาทดีเขาคิดแค่ง่ายๆแบบเนี้ยเราเปรียบเทียบง่ายๆไงอาจจะราคาไม่ถึงเวลานั้นอาจจะอยู่แค่7 บาทก็ได้หรือว่าราคาเป็น14 บาทก็ได้ซึ่งอยู่ในเรนจ์ที่คิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นไปได้ครับอันนี้เดี๋ยวอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับพี่ตอนนี้กำลังย่อเลยใครมีคำถามอะไรโยนเข้ามาเลยนะครับเราจะเปิดให้ถามประมาณอีก8 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์แล้วไลฟ์ของเราจะมีเวลาประมาณแค่1 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับตอนนี้กำลังย่อเลย ADA พี่มีความเห็นว่ายังไงครับมันเป็นราคาที่เข้าได้นะฮะราคาไม่ได้น่าพี่ว่าราคาพวกนี้เป็นราคาที่เข้าได้เพราะราคามัน ราคาเนี่ยบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเหรียญนึงเนี่ยพี่ว่าพี่เข้าใจนะครับว่าบางทีเนี่ยเราถ้าเราซื้อแบบเราไม่ได้คิดอะไรมากว่าถ้าเราถือไว้บาทนึงโอเคให้มันลงไปถึง70 เซนอะไรเงี้ยคืออย่างพี่ซื้อบิตคอยน์มาราคา6,400หล่นไป3,200พี่ก็ยังต้องซื้อพี่ยังต้องรีบซื้อใหญ่เลย เพราะว่าเอามาเป็นค่าเฉลี่ยนี่ต้องซื้อให้ได้จำได้ใช่ไหมวันนั้นพี่โทรหาผมโทรให้เฮ้ยมันช่วยซื้อหน่อยดิกดไม่เป็นตอนนั้นพี่ยังทำไม่เป็นไงผมยังงงเลยต้องขอบใจบิงด้วยเพราะว่าพี่ทางด้านเทคนิคพี่ไม่มีแต่ว่าความคิดเรื่องการลงทุนอ่ะพี่มีเพราะว่าใช่ไหมเพราะพี่ทำงานที่ลงทุนมาตลอดผมยังเบรกพี่เลยว่าพี่7,000มันลงไป3,000พี่ยังซื้ออีกเหรออะไรเฮ้ยซื้อราคานี้ต้องซื้อผมก็แบบตอนนั้นผมยังไม่เชื่อพี่นะผมเฮ้ย3,000พี่ยังซื้อเหรอมึงขึ้นมา7,000นี่ก็ซื้อเพิ่มอีกผมก็บอกพี่ซื้อไม่หยุดเลยพี่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เนี่ยบอกอุ้ยมันไม่ใช่ราคานี้แน่นอนบิงโอเออจริงของวะคือถ้าคือต้องเข้าใจว่าเวลาเราลงทุนเราต้องมองว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็มูลค่ามันจริงๆเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่ามันคือถ้าเรารู้ว่ามันคือทองคำเราจะวิธีการคิดจะเปลี่ยนเพราะว่าบิตคอยจะไปเปลี่ยนที่กับตัวอื่นไม่ได้เพราะตัวอื่นเขาบอกว่าเอาความเร็วของบิตคอยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงคือบิตคอยมันเป็นทองคำแต่ตัวอื่นก็คือตัวเงินผสมกับสกุลเงินผสมกับวีซ่ามาสเตอร์ตัวโปรเซสซิ่งคือต้องแยกสองตลาดให้เห็นชัดคือบิตคอยมันเป็นฟาวเดชั่นของทุกอย่างถ้าบิตคอยไปมันไปหมดเลยใช่แล้วทุกคนก็ซื้อหมดอ่ะคนที่ลงทุนเป็นระดับหลายหมื่นล้านหลายใช่ไหมเขายังกล้าซื้อแล้วเราลงทุนระดับนี้พี่ว่าถ้าเราเจ๊งเนี่ยคือเขาต้องเจ๊งก่อนเราถามพี่มองเลยพี่มองว่าถ้าคนกล้าลงทุนอย่างพี่จะดูว่าใครเป็นคนซื้ออย่างใครเป็นพาร์ทเนอร์อย่างBMW ซื้อตัวนี้เข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ตัวนี้ตัวนี้ของ Walmart เป็นคนซื้อโอเคงั้นพี่แสดงว่าเขาต้องทำการบ้านมามากกว่าเราเพราะเขาใช้เงินเยอะกว่าเรา
พี่มองตรงนี้ด้วยนะบอกไปว่ามีใครซื้อบ้างใครเป็นพาร์ทเนอร์ถ้าพาร์ทเนอร์น่าสนใจอย่างของใช่ไหมอย่างของอะไร Microsoft ซื้อไหมหรือว่าแบงค์เป็นคนซื้อไหมอะไรเงี้ยถ้าแบงค์จำนวนมากๆซื้อเนี่ยพี่ก็คงพี่กล้าซื้อมากขึ้นมันอยู่ที่ปริมาณเราต้องดูปริมาณการใช้ปริมาณคนคนที่ลงทุนความใหญ่ของคนลงทุนด้วยผมก็เกาะพี่เลยไงฮะเพราะตอนแรกเนี่ยพี่ไปเกาะคนรายใหญ่ใช่ไหมพวกเราก็เกาะพี่กันพี่พูดอะไรปุ๊บเราก็แบบเราก็มาพิสูจน์แค่ครึ่งหนึ่งก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อพี่ทั้งหมดเพราะว่าวิธีการคิดของพี่มันไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับแล้วก็อย่างนึงคือพี่ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อเหรียญกันแต่ว่าอยากให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเรามีเงินเหลือแล้วก็เราคิดว่าลงทุนตลาดหุ้นเนี่ยกว่าจะได้10เท่าเนี่ยใช้เวลาระยะนานยาวนานมากแต่10เท่าเนี่ยบางทีระยะเวลาแค่2ปีไม่เกิน2ปีบางที10กว่าเท่าง่ายๆว่าบิตคอยน์เท่าซื้อมาปี2018เนี่ยถึงตอนนี้นะคือตอนที่มันลงต่ำสุดก็คือ 3,000 เนี่ยปี18เนี่ยขึ้นมาถึงตอนนี้ประมาณ 2-3 ปีเองขึ้นมาถึง20เท่าครับจริงไหมแล้วเราจะลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยให้ขึ้นขนาดนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่2,000% เนี่ยไม่ใช่ 200% 2,000% มันมีโอกาสไหมก็โอกาสที่จะซื้อได้คือตอนซื้อ Amazon เมื่อสมัยก่อนมาเริ่มต้นหรือไม่ก็ซื้อ Microsoft อย่างเงี้ยมีโอกาสเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นคือเทคโนโลยีใหม่ๆปี1985อย่างเงี้ยช่วงนั้นเราซื้อใหม่ๆอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตมันข้ามมาประมาณ25ปีแต่ว่าพี่ว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วกว่านั้นเพราะว่าความพร้อมมันมีมากกว่าที่ภายใน10ปีมันจะเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงจนเราตามไม่ทันคือตอนนี้ปลาเร็วมันกินปลาช้านะอย่างที่หลายๆคนบอกไงว่าปลาเร็วมันกินปลาช้าไอ้ปลาใหญ่กินปลาเล็กตอนนี้ไอ้ปลาใหญ่มันกินเยอะอีกหลายเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตัวโครงสร้างเขามันใหญ่เกินไปเปลี่ยนแปลงยากเขาก็จะตายไปเราเห็นมาหมดอะแล้วไม่ว่ามันหลายๆรูปแบบไม่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้บล็อกบัสเตอร์อยู่ทุกคอร์เนอร์ร้านขายฟิล์มขายถ่ายรูปมีทุกคอร์เนอร์มันหายไปหมดเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามเราตามไม่ทันเราก็ตกเป็นเหยื่อมันไปแต่ถ้าเรายังตามมันทันคิดเดินตามมันวิ่งตามมันเราก็ยังอยู่ได้ไงถ้าเราช้าเกินไปเงี้ยบางคนนะบอกว่าพี่บอกเอ้ยลองเข้าสิตรงนี้เวลานี้เงี้ยมันอยู่ไปเข้าอีก2อาทิตย์ราคาเปลี่ยนไม่แน่นอนอยู่แล้วเราต้องดูเวลาด้วยจังหวะกับเวลาสำคัญที่สุดครับจังหวะเวลาสำคัญมากOkay, ถ้าเข้าผิดก็กำไรน้อยอ่ะหรือบางทีก็ขาดทุนด้วยซ้ำต้องดูจังหวะเวลาด้วยปริมาณก่อนที่เขาจะเข้าก่อนจะออกบางทีเราซื้อหลังจากเข้าแล้วสักพักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนปั่นราคาขึ้นไปก่อนอย่างคาร์ดานโน่เนี่ยราคาก่อนขึ้นนะพอเข้าไปแล้วสักพักมันลงเลยเราขายเราทำกำไรกันมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับครับเดี๋ยวอีกคอมเมนต์หนึ่งนะถัดเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ไปเมื่อคอมเมนต์ไม่เยอะฮะผมก็เลยไล่ๆอ่านดูนะฮะเคยเข้าซื้อตอน 1.11 เสียดายน่าจะซื้อเยอะกว่านี้นะครับครับก็เข้าใจว่ามันเป็นโอกาสนะครับว่าคือเราไม่ต้องไปคิดมากครับเพราะว่าอย่างบางทีบิตคอยน์เหมือนราคาตอนนี้ใช่ไหมเราคำนวณมามันเห็นว่ามันก็แตกต่างเยอะมากจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าบิตคอยน์ยังขึ้นไปได้ต้องเยอะเลยเราซื้อไปเถอะถูกไหมอันนี้มันเป็นโอกาสเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำถามเดี๋ยวนะโดนนะคอมเมนต์มันเป็นคอมเมนต์เหมือนกับมาโชว์นะว่าหนูลงเล็กๆน้อยมากพอลงเงินแล้วเริ่มศึกษาห้องมูลซื้อเลยถือยาวดีครับถือยาวเพราะไอ้พวกนี้เรามีโอกาสเราถือได้ยาวได้ครับมาครับมาอีกคอมเมนต์หนึ่งนะฮะDecentraland อันนี้คือเราจะมาคุยกันในน่าจะอีก2อาทิตย์หน้านะพี่เนาะ Decentraland ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัว NFT ใช่ไหมเป็นตัวใหม่มานาวะพี่มานาวะใช่ไหมDecentraland ใช่มานาครับตัวนี้มานาพี่เพิ่งจะเริ่มศึกษาได้ไม่นานนี่เองแต่ว่าพี่ก็มันน่าสนใจเพราะว่ามันอยู่ในระดับต้นๆซึ่งมันซื้อได้ทาง Coinbase นะครับพี่ก็เลยสนใจที่จะดูมันแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะมันเป็นคือ Decentraland มันทำเกี่ยวกับอะไรพี่อาตาลิก็มายุ่งด้วยเหรอครับเนี่ยเป็นเหรียญเกมหรืออะไรต้องหลายอย่างที่ยังอ่านไม่ยังไม่ได้อ่านเยอะเพราะว่าไอ้ตัว NFT เนี่ยที่ยังไม่เข้าใจมันอ่ะเพราะพี่ต้องใช้เวลาเพราะพี่เป็นคนช้าไงครับถ้าเวลาศึกษาต้องใช้เวลานานพี่ข้อเสียอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ไม่หมายที่จะปล่อยให้มันราคาขึ้นก่อนอันนี้พี่จะเราขอเวลาพี่ไปดูหน่อย
ได้ๆแต่ว่าพี่แนะนำว่าตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเล่นใช่ไหมฮะน่าสนใจครับเพราะมันตัวใหม่มากเลยเพราะว่าโอกาสในตลาดในการเติบโตมีสูงมากโอ้อัตลิเข้านี่ไม่ธรรมดาพี่อัตลิในชี่่มันอใัชน่ดับท็อปทรีของโลกอ่ะแม้กระทั่งสตีฟจ็อบก็เคยทำงานกับอัตลิมาก่อนก่อนที่เขาจะมาผลิตมือถือแล้วอัตลิพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคนไหนก็ตามที่เคยเล่นเครื่องเล่นเกมตู้เกมที่ไทยหยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญที่ไทยครับต้องเคยเล่นอัตลิครับเพราะว่าอัตลิเป็นเจ้าของตู้หยอดเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับดังนั้นเนี่ยถ้าดีเซนเทอร์แลนด์ได้แบ็กเป็นอัตลินี่ไม่ธรรมดาแน่นอนพอกับแคปคอมนะพี่เองก็ถามว่าพี่ใหม่ไหมพี่ก็ใหม่นะพี่ก็ใหม่มากเลยพี่ยังไม่ตามพวกอยู่ไม่ตามหรอกเรื่องพวกนี้พี่ต้องมาเรียนรู้พวกอยู่ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวคำถามถัดไปเลยนะพี่มาเรารีบ wrap up กัน What is the top three list in the investment โอเค top three list รู้สึกผมโชว์ไปแล้วเนาะ top three list ณวันนี้นะครับมันก็จะเป็นบิตคอยเราก็รู้กันอยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกที่ใครจะมีใครมาชนะมันได้อีเทเรียมแล้วอีกตัวนึงพี่ว่านะคนจะต้องเซอร์ไพรส์พี่ยังชอบ XRP พี่คนทุกคนบอกว่าทำไมถึงชอบ XRP ว่าพี่ชอบ XRP เป็นกันเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าการที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วแบงก์สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงราคาถูกจริงของจริงถูกไหมครับขนาดสวิฟต์เนี่ยพี่ใช้เพราะพี่โอนเงินกลับไทยตอนช่วงพ่อป่วยบ่อยมากเราต้องเสียเงินเยอะครั้งหนึ่งก็ประมาณ450 เหรียญอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วมานั่งดูว่าถ้าต่อไปนี่เหลือไม่กี่เซนเนี่ยพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นของที่ราคาถูกแล้วเร็วกว่าถูกไหมของดีราคาถูกมันย่อมจะขายได้โดยที่ตัวมันเองพี่คิดว่าอย่างนั้นนะแต่มีเรื่องที่พี่จะพูดเป็นเรื่องตลกก็คือสวิฟต์เนี่ยไปจอยกับวีเชนนะตลกไหมเป็นอะไรก็ตามที่พูดไปพูดมาเนี่ยอยู่ AV chain นี่วนเวียนอยู่เกือบทุกอย่างเลย Swift ไปจอยกับ V chain ไปจอยกับ V chain ดังนั้น V chain ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกเหรียญนึงก็คือ VET นะครับ VET VET สำหรับคนที่ไทยอยู่เล่น Binance ได้นะครับคุณควรจะมีเหรียญนี้เก็บไว้ด้วยนะฮะใช่เพราะมันไปจอยกับเกือบทุกตัวเลยเท่าที่เราเห็นมาใช่ครับพี่ก็ยังเจาะมันคือ Bitcoinอีเทเรียมแล้วก็ XRP สำหรับพี่นะที่ยังท็อปลิสต์ของพี่แล้วก็ลงมาก็เป็นวีเชนกับตัว ADA เนี่ยไล่ๆกันครับครับผมมาอีกคำถามหนึ่งนะฮะวาเวอร์ผมไม่แน่ใจนี่คือคำถามหรือว่าวาเวอร์คำคุยคือจะชวนคุยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วตอนนี้ถ้ามองในเหรียญอัลคอยนะครับผมคิดว่าถ้าไม่นับบิตคอยกับอีเทเรียมเนาะก็จะมี XRPXLM แล้วก็ USDT เราไม่ต้องเราต้องไม่นับเพราะว่าไม่ต้องนับเป็น stable coin เราไม่ต้องเป็น stable coin จริงๆแล้ว XRP XLM เนี่ยมันเป็น stable coin นะครับบางคนมันถือแทน USDT ก็มีนะเพราะว่าราคามันไม่ขึ้นลงมาหลายวันแล้วฮะมันอยู่อย่างนั้นนะของเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรียนมองเอาคอยกันจริงๆอ่ะถ้ามองนะผมว่ามองว่า Cardano อ่ะน่าจะเป็นอันดับ1ถ้าเป็นเอาคอยแล้วก็มีราคาที่มันขึ้นลงผันผวนนะแล้วก็ Binance นะครับ Binance BNB เหรอครับ BNB ครับ BNB ไม่อยู่ในระดับเลยฮะอ๋อเพราะว่ามันซื้อได้แค่ Binance ที่เดียวใช่ BNB นี่แต่ Binance นี่เป็นตัวที่ดีมากเลยนะเพราะต่อไปเนี่ยก็เหมือนจะมันแทบจะเป็นเหมือนหุ้น Binance เลยแล้วเขาก็ถ้าปริมาณมากเกินเขาเบิร์นทิ้งเลยแต่มันไม่แต่ข้อเสียคือมันไม่ดีเท่าไหร่แล้วมันก็อยู่แค่ Binance มันก็อยู่แค่ Binanceต้องเอามาเทรดที่อื่นก็ไม่ได้ว่าที่อื่นก็ไม่รับกันใช่ไหมพี่ใช่มันเสียดายแต่ว่า มันขึ้นจากแค่4-5 บาทเป็น300ขึ้นมาก็ต้องมีคนต้องมีความมั่นใจมากเพราะว่าข้อหนึ่งคือต้องมั่นใจเหมือนกับว่าเรายังมั่นใจรัฐบาลอเมริกาได้เลยแล้วไปเราจะมั่นใจไปไหนไม่ได้เขาเป็นเว็บเทรดที่ใหญ่สุดในโลกแล้วเขาก็แฟร์กับทุกคนไม่ว่าอยู่มีแอร์ดรอปอะไรออกมาเขาให้หมดนะเขาไม่เคยโกงเราเขาไม่เคยเก็บไปเป็นของเขาเองคือเขาต้องแสดงความซื่อสัตย์มาให้เราเห็นนะอย่างพี่เชื่อ Binance มากกว่า Coinbase นะ Coinbase นี่ขี้โกงเราหลายรอบละเออ AirDrop ไม่เคยให้นะไม่เคยให้เลยไม่ลูก AirDrop ออกมาแทบไม่เคยให้เลยยกเว้นแต่พวกเราจับได้เราโวยวายกันถึงจะเอาคืนออกมาแล้วแถมไอ้ตัวที่ไอ้ Tezo เราสเต็กกับเขาก็จริงนะแต่คิดเปอร์เซ็นต์ในการสเต็กทุกครั้งอ่ะขาดไป 25% ซึ่งเขาไม่ทำอะไรเลยฮะขาดไป 25% เลยเหรอพี่ 25% ครับ
เทโซเดี๋ยอวะนะเดี๋ยปวรินมาะณที่เราได้มาเนี่ยถ้าเราไปย้ายไปตัวทาเคเนี่ยคือไม่มีการหักเลยได้100%นี่นะฮะเทโซเนี่ยฮะอืใช่มเทโซใช่ครับว้าวคอยเป็นหัก25%ของสเต็กที่เราที่เงินสเต็กที่เราได้มาก็ว่าทำไมเรายังถึงสามารถเทรดได้อิสระเพราะว่าคอยเบก็กินหัวคิวกระจุยกระจายเลยใช่คิวโหคิวแบบกระจุยมากก็เปลี่ยนไปเป็นนะเปลี่ยนไปเป็นในคาเช่นอ่ะเราจะไม่ต้องจ่ายเลยว้าวใช่คือมันต้องแฟร์ถ้าดูจากไบแนนซ์นะพี่ชอบไบแนนซ์มากเนื่องจากความไวแฟร์แล้วก็คือซื้อปุ๊บขายปั๊บอะไรเงี้ยได้ทันทีทันใดแบบไม่ช้าแล้วก็ราคาเราล็อกราคาได้คอยเบสไม่ได้คือมันเลื่อนตลอดนั่นแหละที่ความขี้โกงของมันนะฮะแต่คอยเบใทชโป่รนี่ทีก่ำโลกังงดีเนาะคือคอยเบทโปรยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ใช่ใช่แต่คอยเบสนี่น่าเกลียดเพราะว่ามันคิดว่าของใครทุกคนในอเมริกาต้องใช้ตัวคอยเบสมันไมมั่นพง่อายสุดใช่ไม่มมัันนไมก็่ไม่สนใจไงแต่ว่าถ้าเปิดให้มีการแข่งขันสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่นั่นจะนั่นอ่ะคราวที่แล้วก็โดนแย่งตำแหน่งไปโดย Binance เด็กเพิ่งเกิดใหม่ประมาณแค่ปีเดียวปี2 ปีเอาอันดับหนึ่งไปเลยใช่ใชใน่อเมริกาแล้วตอนหลังก็มาเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปเลยใช่ใช่ใช่ใบนั้นก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ทุกวันนี้ถ้าใชเป็น่ไบก็ครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละครับพี่ยังรบกวนเวลาพี่มาแค่เนี้ยครับคุณจริงโอเคๆครับขอบคุณพี่โจมากเลยที่มีเวลามาร่วมสนทนากับผมแล้วก็ได้ตอบคำถามทุกคนอาจจะเป็นโมเมนตัมที่เล็กๆแต่ว่าเชื่อว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยหลังจากที่เราเซฟไปแล้วเนี่ยก็มีคนมาดูนะผมไปนั่งดูก็มีรีวิวมานั่งถามก็มีแล้วก็วิวมันก็ขึ้นเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะทำเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆเลยฮะมันหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์บ้างเพราะว่าบางทีพี่ก็บอกพี่ก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าพี่พยายามที่จะเอาข้อมูลเท่าที่พี่สามารถหามาได้เลยในระยะเวลาสั้นเนี่ยช่วยเพราะว่าทุกวันนี้พี่ก็ยังทำร้านอาหารอยู่ครับผมมันก็จะใช้เวลากับพวกนั้นเยอะตอนนี้กลายเป็นว่าร้านอาหารเป็นอาชีพเสริมแล้วนะฮะอันนี้เป็นล้อเล่นนะครับผมล้อเล่นแต่จริงๆนี่คือตัวนี้ทํากําไรได้มากกว่าไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันใอชย่า่งที่เติบโตเร็วมากเติบโตเร็วเติบโตเร็วโอเคครับยังไงก็ขอบคุณพี่โจมากๆนะครับแล้วรเัดบี๋ยวครับครับโอกาสหน้าเรามานัดกันอีกนะครับครเัรบาคจะรับมาคุยมานาเราจะมาคุยเรื่องเหรียญมานากันเนี่ยได้เขาครับถามกันมาเราก็ต้องไปหาข้อมูลกันมาใช่ใช่พี่ต้องไปเรียนดูใหม่เพราะพี่ยังไม่ได้ดูเลยพี่ก็เก็บไว้ก็คือซื้อแบบว่าถ้าหายก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้แพงมากพวกตัวพวกนี้ไม่ได้แพงมากก็เลยก็ซื้อเก็บได้ตอนนี้ก็อืมมานคราับกับเอดีเอก็ราคาใกล้เคียงกันนะพี่ตอนนี้ใช่ครับมันไม่ได้แพงครับถ้าราคาไม่ได้แพงเรามีโอกาสเสี่ยงก็เสี่ยงไปอืใช่ไหมครับมถ้าตัวที่มันแพงมากเราก็อาจจะเสี่ยงน้อยหน่อยเราต้องคิดตามหน่อยแต่ถ้าราคาถูกก็ลองไปเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเรากระจายความเสี่ยงครับเหมือนเราเล่นลอตเตอรี่อ่ะใช่ไหมมันยังมีแต่ไอ้ตัวนี้มีโอกาสถูกมากกว่าไงผมว่ใาช่ไหมหวยนีโอ่มักนาสมีเสมีัยนงไม่กมีว่าโอเลกยานสะใช่หวนยั่นมันแทบไม่มีโอกาสเลยซื้อ1 ใบนี่โอกาสถูก100นะพี่เพราะว่าเลขท้ายสองตัวลองคิดเล่นๆนะฮะใช่100ว่ะ1 ใน 100นะพี่หนึ่งโอ้ยยิ่งเอสามอตัวที่1 ใน 1,000เลยนะเอดังนั้อนแหละมันดูทำไมมากคุไปณเล่นหวยกันได้โดยที่ไม่คิดอะไรแต่พอมาใชเล่่นบิตใช่คอยใชนี่่คิดมากกันจังคเลิดยว่าใช่ใช่หลายคนที่บอกว่าก็เอาเงินที่แบบจะเล่นหุ้นเนี่ยมาลงก็ได้ทุกรายเดือนอะไรเงี้ยก็ค่อยเก็บทีละนิดเแอล้วมันอก็จะเห็นยอดมาเองใช่ใช่อันนี้ฝากสำหรับคนที่เล่นหวยฝากไปให้พ่อแม่เขาดูด้วยนะครับอืมบางพ่อแม่บางคนที่คือเล่นหวยจริงๆใช่ไหมเราก็ลองคุยเขาดูอะนะเกลี้ยกล่อมเขาดูว่าเราเอามาลงทุนกับบิตคอยหรือว่าคริปโตเหรียญเล็กๆพวกเนี้ยที่มีโอกาสเติบโตดีกว่าไหมถ้าเงินเสียมันเสียจริงๆมันก็คือเสียไปเลยแต่อย่างน้อยอะมันก็ไม่ได้เสียหายมันก็เป็นศูนย์ไปเลยครับทุกๆวันที่หวยออกอะไรเงี้ยนะฮะใช่อืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเป็นอีกข้อหนึ่งไงก็ขอบคุณพี่โจมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคเรราับจะกด end live กันแล้วนะครับครแลั้บวขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาทำการพูดคุยเรื่องเหรียญมานาทีประมาณ2 อาทิตย์นะฮะแล้วขอเวลาไปทำการบ้านกันหน่อยนะครับต้องไปทำการบ้านก่อนครับเพราะต้องไปดูเพราะยังไม่ได้เริ่มศึกษาเลยได้ครับพี่โจครัโบอเคครับสวัสดีครัคบรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ